กรดไหลย้อนกับการนอนดึกข้อห้ามที่ควรใส่ใจในการงดเว้นการปฏิบัติการนอนดึกบ่อยๆเป็นการปฏิบัติตนที่ควรละเว้นอยู่แล้วสำหรับบุคคลทั่วไปเพราะถ้านอนดึกบ่อยๆการซ่อมแซมร่างกายตนเองจะลดลงเพราะในช่วงที่เราหลับสนิทบางช่วงเวลาร่างกายจะสร้างฮอร์โมนเพื่อการซ่อมแซมร่างกายตนเองขึ้นมาเพื่อรักษาตนเองหากนอนไม่ได้กำหนดเวลาหรือไม่ถูกเวลาการซ่อมตนเองจะผิดปกติสำหรับกรดไหลย้อนกับการนอนดึกก็เช่นเดียวกันการนอนดึกจะทำให้การซ่อมแซมลิ้นเปิดปิดกระเพาะอาหารทำได้ช้าลงสำหรับท่านที่เป็นกรดไหลย้อนอยู่แล้วหรือกำลังรักษากรดไหลย้อนหากท่านนอนดึกอยู่แล้วให้ท่านจำทำใจไว้เลยว่าอาการกรดไหลย้อนของท่านจะหายช้ากว่าเดิมแน่นอนและถ้าหากใครมีพฤติกรรมกินอาหารรสจัดร่วมด้วยมันไม่ใช่แค่หายช้ามันอาจจะไม่หายเลยและยังเป็นหนักขึ้นอาการอาจรุนแรงขึ้นเป็นโรคกระเพาะอาหารร่วมด้วยก็ได้กรดไหลย้อนเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมของผู้ป่วยเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นหากท่านไม่ปรับพฤติกรรมร่วมกับการกินยาอาการอาจหายช้าหรือไม่หายเลยก็เป็นได้